ครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรถพี่ขันชัยนะครับคันสีส้มนานแล้วนะครับไม่ได้มาถ่ายทำรถพี่ขันชัยสักทีวันนี้มีโอกาสนะครับก็จะมาทำการพลิกชิ้นงานนะครับยกชิ้นงานลงรถแล้วก็พลิกชิ้นงานเพื่อจะไปวางในจุดของหน้างานอีกต่อไปนะครับจะให้พี่กันชัยเขาตั้งขาให้เรียบร้อยก่อนยังไม่ได้ที่ครับขยับใหม่พี่เขาจะทำอะไรอ่ะไปมอสไปไหนอ่ะกลับบ้านไปทำไมอ่ะไม่รู้เจ๊ถ่ายลงไงติ๊กต็อกอ่ะถ่ายลง YouTube เห็นอยู่เห็นอยู่ไหนเห็นมีคนบอกอยู่พี่ถ่ายลง YouTube อ่ะมีอยู่ถ่ายไปเรื่อยตอนนี้ดินก็จะแข็งนะครับไม่ได้เอาแผ่นมาปูไม่ดราม่านะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมเพราะว่าชิ้นงานก็ไม่หนักนะครับแต่ว่าดูแล้วมันจะดูมันจะใหญ่แต่ว่ามันก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับชิ้นงาน3ตัน3ตันนิดๆเป็นชิ้นงานบางๆครับที่ใช้ที่จะใช้รอกใหญ่ยกเพราะว่าจะต้องพลิกชิ้นงานนะครับเดี๋ยวไอ้ยกเดี๋ยวจะไปยกชิ้นงานข้างในออกก่อนเพื่อจะหลบเพื่อเอาชิ้นงานนี้ไปวางอีกทีนึงเดี๋ยวมองอยู่ข้างในมองไม่เห็นนะครับอยู่ข้างในลอยขึ้นแล้วครับรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนี่มีเชือกนอนไปหน่อยโอ้มีเชือกอยู่เสียงหน้างานจะดังไปหน่อยนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะพี่น้อง
ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ